คุยแหลงเวที10 by 10เป้กับนัดวันนี้เราดูว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับระหว่างเป้กับนัดเนี่ยก่อนเริ่มก็จะมีการพรีวิวการว่าแต่ละคนซ้อมเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนนัดนี่คือซ้อมหนักมากแล้วเอาจริงเอาจังมากกับเป้นี่ก็ดูจากสกุลนี่อาจจะแพ้ทรงที่ไม่ได้หนาอะไรมากแต่อาศัยช่วงชกที่ยาวกว่านะครับแล้ววันนี้ก็มีคุณปัญญานะครับเจ้าของ Workpoint มาดูด้วยนะถือว่าซีซั่น2นี่ครับโหเปิดตัวอลังการมากครับทีมดําก็เอาบูบูมแคทมาน่ะเป็นดีเจที่บูบูมแคทนะครับแล้วก็ทีมขาวนี่ก็เอา 2P ครับต้อง 2P นะครับมาเป็นร้องเพลงฟีเจอริ่งกันโอ้สุดยอดครับแล้วมาดูการชกครั้งนี้ครับยกที่1เนี่ยเหมือนเป้จะสู้ได้นะครับแต่ว่าเป้ก็จังหวะที่แบบยาวกว่านะครับจังหวะชิงจังหวะชกก่อนแล้วก็ได้เปรียบไปในยกแรกนะครับส่วนนั้นนี่ก็เหมือนตื่นสนามนะครับแล้วก็ไม่เคยขึ้นเวทีทำให้ชกอาจจะแบบไม่ได้สู้เป้ได้มากถือว่ายกแรกเนี่ยเป้ชนะไปนะครับแต่ว่าเป้ก็โดนกันนะครับสลับกันแรกโดนสลับกันโดนนะครับแล้วก็มาถึงยกที่2นะครับยกที่2ก็คือความแตกต่างได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่านัดเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับเป้ก็เหมือนกับจะยินพี่เลี้ยงบอกว่าวิ่งวิ่งวิ่งก็วิ่งอย่างเดียวครับจนลืมว่าตัวเองต้องออกหมัดนะทำให้นัดได้ใจนะครับวิ่งบวกวิ่งบวกเลยครับทำให้เป้ออกหมัดได้น้อยแล้วก็ถือว่ายก2นี่คือเป้แพ้อย่างมากนะทำเสียหายเลยนะแต่ก็ถือว่ายังโดนหมัดแรกกันอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับถือว่านัดก็คือจ็อกไม่ถึงแล้วก็เป้ชิงจังหวะวิ่งหนีก่อนนะทำให้ชกไม่ค่อยจะโดนนะเกมนี้ก็มีภรรยาทั้งสองฝั่งเข้ามาดูก็ถือว่าหน้าสีขาวก็จะยิ้มยิ้มหน่อยส่วนหน้าสีดำก็จะเป็นเครียดหน่อยนะครับจะแต่งงานนะครับแต่ว่าพอมายกที่3ครับเรามายกสุดท้ายกับยกที่3นะครับตอนนี้ก็คือถือว่าดุเดือดมากครับสองสีขาวนี่ก็คือวิ่งเข้าหาเลยครับเขารู้เลยครับว่าเป้ต้องวิ่งอีกแน่แล้วก็วิ่งใส่วิ่งใส่1 2 3 1 2 3เป้ก็เหมือนเดิมครับลืมออกหมัดจะออกก็ออกไปทันแล้วครับตอนนี้โดนอย่างหนักเลยครับยก3นี่คือเป้โดนยำเละนะครับเหมือนกระสอบทรายเลยนะครับเป้ก็ห่วงใบหน้านิดหน่อยก็เลยอาจจะไม่อยากจะบวกนะแต่ว่านัดเนี่ยคือฟิตมากครับผมว่ามี5ยกนี้ก็นัดก็ยังโชคไหวนะแต่ว่าฟิตมากๆและผลก็เป็นปรากฏว่าทีมขาวชนะนะครับในคะแนนไป1ต่อ3คะแนนแล้วเพราะว่าทีมที่แล้วเนี่ยทีมดำชนะน็อกก็ได้3คะแนนนะรอบนี้ก็คือได้1คะแนนนะครับโอ้โหถือว่านัดชนะไปอย่างขาดลอยนะถือว่าไม่น็อกแต่ว่าได้ใจคนดูก็คือชกได้สนุกจริงๆนะครับโหชกก็สุดยอดมากๆเลยผมชอบนะครับคู่นี้ก็ถือว่าชวนมรอยผมก็เสียใจไปนะครับแต่ว่าถือว่าเป้ทำได้สุดยอดมากๆครับเกมนี้และคู่สุดท้ายคู่ต่อไปครับมีเหตุจำเป็นต้องก่อนอันดับแรกเนี่ยเป็นซีดีกับวิกเตอร์ที่จะเป็นคนชกนะครับแต่ว่าซีดีเนี่ยพลาดท่าแล้วทำให้กล้ามเนื้อฉีกระหว่างฝึกซ้อมแล้วก็ไม่รู้ข่าวมันยังไงนะใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยว่าข่าวเป็นยังไงนะซีดีนี่คือยืนยันแน่นอนแล้วครับว่าจะไม่ชกกับวิกเตอร์ก็ต้องหาคู่ใหม่นะตอนแรกก็จะว่าจะไม่ชกก็สุดท้ายก็ได้ฟิลิปนะครับดีกรีนี่ก็คือเป็นเดอะเฟสไทยแลนด์ซีซั่น1นะเป็นผู้ชายนะประวัตินี่ก็คือชอบชกมวยแล้วก็เข้าฟิตเนสหรือว่ามีความมั่นใจถือว่าเด็กหนุ่มนะครับหรือว่าชกกับวิกเตอร์นี่ถือว่าสูสีน่าดูนะครับวิกเตอร์ก็เป็นพระเอกซีรีส์นะฮะซีรีส์ดังแล้วก็ถือว่ามีความฟิตแล้วก็มีความมุ่งมั่นเหมือนกันนะแต่ว่าคู่นี้คือมวยสุดคู่นั่นนี่แต่ผมว่าทีมดำนี่มีแอบได้เปลี่ยนนิดนึงนะผมเชียร์ทีมดำนะคะคุยหลังเวทีกับพี่มีครับจากช่องดับเบิลแบร์ขอลาไปก่อนครับคู่ต่อไปนะว่าจะเป็นใครนะครับไม่ว่าจะมันขนาดไหนเราอย่าลืมมาคุยหลังเวทีครับใครอยากจะคอมเมนต์ใครอยากจะพูดอะไรคอมเมนต์ได้นี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีครับ